ไปหาคุณครูบอกว่าเนี่ยลูกไม่มีโทรศัพท์แม่มีโทรศัพท์เครื่องเดียวไม่สามารถเอาลูกเรียนทั้งวันได้คุณแม่มาขอเป็นขอเอกสารการเรียนได้ไหมขอได้คุณครูเป็นได้นะครับตอนนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนในบ้านของเราทุกท่านตอนนี้ที่ฟังคุณครูอยู่นะครับท่านผู้อำนวยการทุกท่านนะครับไปหาคุณครูน้อยที่โรงเรียนแล้วก็ไปขอการเรียนรูปแบบที่ท่านพอใจและสามารถจัดการศึกษาให้ลูกเราได้นะครับอันนี้ให้ทุกท่านลองไปปรับดูนะครับและต่อมาแต่ที่ต้องบอกไปว่าแล้วถ้าวันหนึ่งลูกเราเรียนแล้วครับลูกเราไม่สามารถเรียนไปได้หรือไม่เข้าใจอะไรจะตามมาอันนี้อยากให้ผู้ปกครองตระหนักมากๆเลยครับเพราะว่าการเรียนมันไม่ใช่แค่บอกว่าเรียนรู้อย่างออกตัวออกนะครับเพราะว่ามันจะส่งผลต่อเด็กในอนาคตเราเพราะเราก็เชื่อว่าเราต้องการให้ลูกเรามีอนาคตที่ดีต้องไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเราเจอปัญหาอะไรหลายคนเห็นนักเรียนเครียดมากในการเรียนออนไลน์ดับผูกคอเสียชีวิตหรือคุณยายมีเงินอยู่แค่ 2,000 ติดตัวเดินไปร้านโทรศัพท์บอกว่าไปขอซื้อโทรศัพท์ให้ลูกเรียนอันนี้ก็คือความไม่พอในแต่ละอย่างที่เราไม่มีจริงๆเราไม่จำเป็นต้องมีโทรศัพท์ก็ได้อย่างที่ต้องบอกนะครับว่าเราสามารถจัดการเรียนการสอนให้ลูกหลานเราได้หลายรูปแบบมากนะครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นครับเด็กป.5บอกว่ารู้เรียนออนไลน์ไม่เข้าใจเขาสะท้อนปัญหามาที่เราผู้ปกครองไปฝากนะครับหรือว่าจะเป็นไม่มีทีวีไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอะไรเลยนะครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อเราเกิดปัญหาแบบนี้นี่แหละครับจะทำให้ลูกหลานของเรานะครับเมื่อเกิดปัญหาแล้วเราไม่ช่วยแก้จะเกิดอะไรขึ้นเด็กหลุดจากระบบการศึกษาคำว่าหลุดจากระบบการศึกษาโดนปรับหมายความว่าถ้ารัฐบาลตรวจสอบโรงเรียนตรวจสอบมาปุ๊บอ้าวลูกว่าจบม.3มาหนิ18ปีแล้วไม่จบม.3คุณพ่อคุณแม่โดนปรับ 1,000 บาทถามว่าจำนวนอย่างเงี้ยมันเป็นจำนวนเงินที่มากหรือน้อยเราก็ไม่สามารถตอบได้ตามแต่สภาพของครอบครัวใช่มั้ยครับถ้าครอบครัวไหนที่มีรายได้น้อยจำนวนเงินอาจจะเป็นจำนวนที่มากก็ได้นะครับแต่ถ้าความคาดบอกว่าถ้าเด็กออกโรงเรียนก่อนม.3พ่อแม่ให้โดนปรับนะครับโดนปรับแล้วยิ่งไปกว่านั้นถ้าออกไปโดยที่ไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวไม่ได้มีสาเหตุโดนปรับจะ1,000กลายเป็น10,000นี่คือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องเจอเมื่อลูกเราเรียนไม่จบนะครับแต่ในโทษอันก่อนนี้มีจำคุกด้วยแต่การจำคุกมันดูโหดร้ายเกินไปเขาเลยมีการปรับเปลี่ยนนะครับมาดูต่อนะครับทีนี้หลังจากม.3เราใช้รถบางคนตกม.3ไม่ยังต่อม.4ไม่เรียนต่อมหาลัยเกิดอะไรขึ้นถามว่าได้ไหมได้ครับแต่อัตราการทำงานเห็นไหมครับรับสมัครอะไรวุฒิปริญญาตรีเงินเดือนเท่าไหร่ครับ28,000เนี่ยนี่คือค่าเสียโอกาสที่เราจะเสียไปถ้าเด็กจบม.3แต่ไม่จบปริญญาตรีหรือไม่จบม.วันนี้จะประกาศสมัครงานที่ต้องรอให้ดูเลยครับวุฒิปริญญาตรีนะครับการไปสมัครไทยวุฒิม.3ม.6ป.3เลยนะครับถ้าไม่จบม.3ไม่มีใครรับเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่ดังนั้นใบวุฒิการศึกษาที่หลายคนบอกว่ามันก็แค่กระดาษเดียวเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างมันเอาไปเพิ่มมูลค่าในการใช้ชีวิตของเราแล้วก็ครอบครัวได้ในจบม.3ได้เงินเดือน25,000ม.6อาจจะได้15,000ม.3อาจจะได้10,000ยิ่งจบสูงยิ่งมีโอกาสได้เงินเดือนสูงดังนั้นมันจึงมีคนที่บอกว่าการศึกษานี่แหละจะทำให้คนไทยเราเนี่ยนะครับหลุดจากความยากจนดังนั้นผู้อำนวยการทุกท่านพยายามทำยังไงก็ได้นะครับบื้นให้ลูกจบม.3ถ้าบื้นอีกเอาให้จบป.3บื้นในทางคนอีกใส่เกียร์รถไถบื้นขึ้นไปให้จบป.ทั่วป.3นะครับเพราะการศึกษาจะทำให้เด็กทำให้ครอบครัวไม่สังคมไทยหลุดพ้นจากความยากจนนะครับอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเด็กไม่เรียนหนังสือนะครับแล้วเราในฐานะผู้ปกครองมีความกังวลอะไรอย่างที่ต้องบอกนะครับคราวนี้คือสำรวจเขาบอกหลายข้อเลยบอกว่ากลัวว่าลูกจะไม่ได้ความรู้ในเนื้อหามีไหมไม่ได้ออนไลน์กลัวลูกไม่ได้ความรู้ในเนื้อหาบางคนอาจจะบอกว่ากังวลนะกังวลว่าลูกหลานจะเล่นเกมนะครับว่าจะติดโทรศัพท์มากกว่าปกติอันนี้คือข้อกังวลของผู้ปกครองไทยของเราเลยนะครับที่เขาสำรวจมากังวลว่าจะมีการใช้จ่ายสำหรับค่าอาหารหรือว่าค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นประถมถ้าไปโรงเรียนอะไรครับได้กินอาหารฟรีได้กินนมฟรีขนมแกะสมบูรณ์กินเพราะมันค่าติดมือเป็นประการดูเขาไปสมบูรณ์ไหนก็ขอเงินดูให้แม่แม่บาทแม่10บาทแม่5บาทแม่ต้นน้ำมันยังสี่เป็นเงินใหญ่เป็นประการค่าใช้จ่ายแล้วก็จะเพิ่มมากขึ้นอันนี้คือข้อกังวลที่ผู้ปกครอง
พอมีแล้วต้องเชื่อว่าพวกเขาที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็จะมีเหมือนกันอาจจะมีบางคนมีข้อนึงบางคนอาจจะกังวลหลายเรื่องเลยนะครับต่อมากังวลว่าไม่มีเวลาออกกำลังกายไม่มีเวลาเล่นนะครับเพราะว่านั่งอยู่ในห้องแล้วก็กลัวว่าบุตรหลานตัวเองถ้าไปเรียนหนังสือจะติดเชื้อโควิดนะครับซึ่งตอนนี้เด็กๆเขากำลังสำรวจนะครับผู้ปกครองให้เราพยายามถามลูกหลานตัวเองว่าโรงเรียนมีสำรวจไหมให้นักเรียนฉีดวัคซีนซึ่งวันนี้ทางประเทศไทยเราเนี่ยนะครับนำวัคซีนที่เขาเรียกว่าเป็นตัวท็อปที่สุดเป็นตัวที่คุณภาพสูงสุดแล้วนะครับเอามาฉีดให้นักเรียนไทยก็คือไฟเซอร์ถ้าใครได้ยินกันนะครับตอนนี้ก็จะมีหลายโรงเรียนเริ่มสำรวจนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ให้ลูกหลานเราฉีดเพราะว่ามีอย่างที่ต้องบอกว่ามีทางออกเดียวที่ทำให้สถานการณ์กลับมาเป็นปกติก็คือวัคซีนซึ่งลูกนักเรียนเราได้วัคซีนที่ดีมากก็คือไฟเซอร์นะครับจากสหรัฐอเมริกาเป็นวัคซีนที่ตัวท็อปสูงสุดของโลกและตอนนี้ที่มีอยู่ที่จะช่วยป้องกันโควิดได้ดีมากๆนะครับถ้าลูกท่านมีสำรวจก็ให้ลูกฉีดซะเดี๋ยวเราจะได้กลับมาเรียนมาเจอหน้ากันมาเจอเพื่อนเจอครูกันนะครับอันนี้ทุกความกังวลนะผู้ปกครองต้องเชื่อว่าหลายคนมีความกังวลนะครับและที่ฟังวันนี้อาจจะคลายกังวลออกไปบ้างเล็กน้อยอย่างเช่นว่าจะเป็นเรื่องห่วงลูกหลานติดแท็บเล็ตอย่างเงี้ยแล้วก็ปรับการเรียนการสอนใหม่อาจจะไม่ให้ลูกเรียนในโทรศัพท์อาจจะให้เอาเอกสารมาเรียนที่บ้านแบบนี้ก็ได้นะครับเราก็ต้องคลายความกังวลพวกนี้ซะนะครับแล้วทำยังไงอะครับเราถึงจะเป็นพ่อแม่เป็นผู้ปกครองที่ดีได้ในสถานการณ์นี้นะครับมีสามข้อหลักๆที่ต้องอยากจะบอกทุกท่านแล้วทุกท่านลองทำตามต้องเชื่อว่ามันจะช่วยคลายความกังวลเราได้นะครับอันดับแรกก็คือท่านจะต้องทุกตรงนี้นะครับเป็นอะไรที่กังวลเนาะผู้ปกครองกังวลไปเรื่อยๆอย่างมาดูก่อนถึงผู้ปกครองกังวลนะครับมีและถือสร้างทักษะชีวิตอย่างที่ต้องบอกว่าอย่างเช่นเด็กประถมอาจจะไม่ต้องเข้านักเรียนก็ได้ครับทักษะชีวิตอะไรล้างเครื่องล้างจานซักผ้าดิสผ้ากวาดบ้านถูบ้านกรอกน้ำเราอยู่ที่บ้านเราให้เด็กตรงนี้ทำตรงนี้ได้เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเด็กก็ต้องใช้ทักษะพวกนี้ในการดำรงชีวิตถึงแม้จะไม่มีการระบบการศึกษาที่ดีแต่เรายังมีทักษะชีวิตที่ดีนะครับตรงนี้ก็ให้ผู้ปกครองลองกระตุ้นเด็กของเราเพื่อไม่ให้เด็กเบื่อนะครับให้เราทำงานบ้านทำอะไรง่ายๆเรื่องจัดเรื่องง่ายที่เขาได้ตอบนะครับไม่ต้องหักโหมอาจจะอ้างพ่อหน้าที่วันนี้หนูทำลองทำกับข้าวแล้วลูกวันนี้หนูกวาดบ้านให้แม่แล้วลูกนะให้เขาทำอย่างหนึ่งอย่างทำเรื่องง่ายหนึ่งอย่างเพื่อให้เขามีกิจกรรมได้ทำนะครับแต่มาดูบทบาทผู้ปกครองเดี๋ยวสักครู่นะครับพี่ออนสักครู่นะครับเดี๋ยวต้องโทรกลับอีก20 นาทีครับโอเคบทบาทแรกนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือผู้ปกครองต้องเข้าใจครับเข้าใจว่าเด็กแต่ละคนสถานศึกษาแต่ละที่ต่างกันผู้ปกครองอาจจะเห็นเอ้ามูลูกข่อยคือเด็กไปเรียนหนังสือเอ้ามูลูกข่อยโรงเรียนมูลูกข่อยคือเงื่อนหนีมาไหนเอ้าโรงเรียนมูลูกข่อยคือเป็นแบบนั้นแบบนี้สิ่งแรกคือผู้ปกครองต้องเข้าใจก่อนว่าสถานศึกษาแต่ละที่ไม่เหมือนกันครับการจัดการเรียนการสอนการจัดระบบต่างๆก็ไม่เหมือนกันดังนั้นผู้ปกครองต้องเข้าใจก่อนแล้วก็เข้าใจว่าลูกของตัวเองเนี่ยนะครับเป็นคนแบบไหนแล้วก็เลือกวิธีการจัดการเรียนการสอนให้ลูกให้ดีที่สุดใน5 แบบที่เราพูดไปทั้งนั้นนะครับว่าแบบนี้เลยออนไลน์ออนไซต์ออนแมนออนดีมานด์และพวกนี้จับให้ถูกกับเขาต้องเข้าใจเขาก่อนนะครับเพราะว่าเราเองนะครับที่จะเป็นคน